ครับผมอีกหนึ่งพักนะครับพักนี้โอ้โหยิ้มแฉ่งเลยไปกันที่สุพรรณบุรีกวาดไปทั้งหมด4เขตแล้วก็มีสสแบบบัญชีรายชื่อด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นว่าที่สสวันนี้เหล่าบรรดาว่าที่สสของพักชาติไทยพัฒนาขึ้นรถแห่ไปกราบขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณนะครับว่าแหมไปด้วยกันมาด้วยกันยังไงเลือดสุพรรณก็ยังเหนียวแน่นอยู่ไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับนางสาวกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชาประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคและยังเป็นว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1รวมไปถึงนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคและว่าที่ส.ส.เขต3จังหวัดสุพรรณบุรีนายสรชัดสุจิตว่าที่ส.ส.เขต1จังหวัดสุพรรณบุรีและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณว่าที่ส.ส.เขต2จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ขึ้นรถแห่ครับมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีนะครับหลังจากทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าพรรคชาติไทยพัฒนาสามารถปักธงได้ส.ส.ทั้ง4เขตที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับทางนี้ก็ได้มีการนำรถพ่วงเป็นเทรลเลอร์18ล้อแบบนี้นะครับนำมาตกแต่งด้วยผ้าสีชมพูเขียนป้ายด้านข้างว่ากราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวสุพรรณแล้วก็ขึ้นประกาศออกไมโครโฟนไปตลอด2ข้างทางเลยครับซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้ในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารของพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยว่าที่ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีจะขึ้นรถแห่ไปพบปะกับประชาชนนะครับไปขอบคุณกันต่อเลยครับโดยใช้เส้นทางเป็นเส้นทางมาลัยแมนแยกหนองวันเปรียงตลาดบางลี่วัดไผ่โรงวัวบางสามบางแม่ไม้คอวังแล้วก็9ห้องนั่นเองนะครับพรรคนี้ก็เหมือนกันกำลังจับตามองกันอยู่นะครับว่าจะไปอยู่กับขั้วไหนกันแน่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตัวของคุณวราวุฒิเองค่ะคุณผู้ชมคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนการผู้สื่อข่าวไปถามเพราะว่ามันเป็นประเด็นสืบเนื่องมาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะมีกลุ่มการเมืองไปคุยกันเพื่อที่จะตัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าในซีของพลังประชารัฐมีใครต่อสายตรงถามจีบกันหรือยังคุณวราวุฒิก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องย้ำว่ามันเป็นกระแสข่าวเท่านั้นแล้วสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาเองอะค่ะในส่วนของพรรคก็ประเมินกันว่าน่าจะมีส.ส.ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติแล้วก็ได้เป็นส.ส.จริงๆเนี่ยประมาณ 11-12 คนในส่วนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีพรรคการเมืองไหนทาบทามแล้วคุณวราวุฒิพูดประโยคสำคัญคือว่าผมรอได้ เอาละค่ะ